ครับสวัสดีครับมื้อนี้ยังบ่าวฟาร์มครับพามาเที่ยวยามมื้อคืนมาไกลนิดนึงครับบ่ไกลดอกครับอยู่บ้านกุดขอนแก่นก็มื้อนี้มาพ้อกับลุงขอนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหากินยามแมลงครับกินยามมื้อคืนครับมื้อนี้ที่พาพี่น้องนะครับมาเบิ่งการไต่แมงเป็นแมงกี้ซอนนะครับเป็นสัตว์ปีกน้อยๆนะครับเป็นแมลงนะครับที่บ้านเขาก็มักกินอยู่แกงแซ่บมันสมก็แซ่บๆอาจจะที่คุยกับลุงคอนเนี่ยว่าเขาไต่แมงเนี่ยเขาที่ประกอบด้วยอย่างนี้มันยังที่เป็นการไต่แมงเนาะมันยังลงดีก็อันดับแรกก็คือพื้นที่แหละเนาะกับพื้นที่เนาะครับพื้นที่ว่ามันโล่งมันแจ้งมันอย่างนั้นนะถ้ามีต้นไม้หลายมันก็จังว่าแล้วเนาะมันก็อยู่กลางทุ่งไฮทุ่งนาอันนี้มันก็อยู่กลางทุ่งนาพอดีมันมีหนองสระมีน้ำมีอย่างคือว่าแหละเนาะน้ำมันก็ว่าก็แห้งพอก็เจียวเขาเจียวน้ำแล้วก็พอดีน้ำแห้งแล้วพอดีก็เป็นโอกาสเขาไม่ที่ซ้อนที่จะบ่นแบบนี้ครับเอ๊ะไอ้ลุงควันเนี่ยไต่แมงมาจากปีแล้วครับผมโอ้ขอบคุณไต่บดมันสี่ห้าปีแล้วด้วยครับลุงควันบอกว่าไต่แมงมาสี่ห้าปีประสบการณ์สุดยอดครับการไต่แมงนะครับได้รายได้หลายปานใดต่อเดือนเป็นรายได้เฉลี่ยก็มันจังได๋ล่ะก็บางมื้อมันก็เข้าดีเนาะบางมื้อเข้าดีหรือบางมื้อเข้าบ่ดีคือว่าอะไรเนาะถ้าอากาศเย็นมันสิบ่ค่อยเข้านะครับถ้ามื้อใดฮ้อนๆเอาแม่นแล้วบัดนี้ครับมื้อนี้อากาศเอานะครับทีมงานก็เลยมาแวะหาเพราะว่าหลอดไฟนี่เฮาใส่หลอดยี่ห้อหยังครับผมข้างบนมันสิเป็นฟิลิปส์สินะครับหลอดข้างบนเป็นฟิลิปนะครับเป็นแบ็คไลท์ฟิลิปหลอดเล็กครับผลิตจากประเทศฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ประมาณนี้แหละครับหลอดล่างนะครับผมหลอดล่างมันคือซินเวเนียครับหลอดล่างเป็นของซินเวเนียแล้วเสียงที่ดังอยู่เนี่ยมันคือเสียงไงครับผมก็มันอัดคลิปแมงซ้อนน่ะคลิปแมงซ้อนห้องว่าท่านเพราะว่าเพิ่นว่าครับเสียงที่ดังอยู่เนี่ยเป็นเสียงจากลำโพงนะครับลำโพง Twitter นะครับเป็นเสียงคลิปแมงกี้ซ้อนห้องนะครับเมื่อคืนนี้สำหรับรายได้นะครับได้3กิโลกว่าก็ขายได้เงิน700กว่าบาทนะครับนี่ก็คือยอดขายตลาดต้องการหลายนะครับสำหรับแมงแล้วก็แมงดากับผลพลอยได้ครับขึ้นนึงก็ว่าตั้งแต่30ถึง40ตัวครับพี่น้องอยากสิได้หลอดไต่แมงกะแวะไปร้านสิริชัยก็ได้นะครับไปเบิ่งว่าเฮาไต่จังได๋นะครับเดี๋ยวขอลุงคอนพับไปเบิ่งว่าไอ้วิธีไต่จังไดนะครับเฮาใส่เสียงแบบใดแล้วมันเป็นจุดที่เฮาติดตั้งจังไดครับอันนี้มันทันเริ่มลงบ่ครับเดี๋ยวมันลงหลายบ่บ่อยู่แล้วบ่ลงบ่เท่าหลายเด้อครับอันนี้มันยังบ่ทําอยู่เนาะปกติแล้วมันสิลงจากทุ่มมันยังสิลงหลายประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มก็ถือว่าหลายนะครับแมงกับแมงที่เฮาเห็นนะครับเสียงที่ล่อก็เกิดจากลำโพง Twitter นะครับการติดตั้งกับประมาณนี้ทั้งหมดนะครับมันมีอยู่ 3-4 จุดนะครับที่เพิ่นเฮ็ดออกมาน่ะนะครับพี่น้องครับอยากที่เรียนรู้การไต่แมงแบบมืออาชีพก็แวะมาได้นะครับที่นาลุงคอนนะครับนาลุงสงคอนอยู่ตำแหน่งอยู่บ้านนะครับน่ะอยู่บ้านอ่างทองบ้านอ่างทองนะครับเพราะว่าตามที่ผมสังเกตนะครับมองนี้ที่เป็นแรงที่ว่าได้หลายกว่าทุกมองนะครับเนื่องจากว่า1ประสบการณ์แล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างนะครับแล้วก็ด้วยความชํานาญนะครับเฮ็ดมาถึง 5-6 ปีแล้วนะครับเพราะตัวแมงตอนนี้แมงกี้ซ้อนกําลังไข่นะครับแมงกี้ซ้อนกําลังไข่เลยครับกําลังแซ่บพอดีนะครับเพราะว่ามื้อนี้รู้สึกว่าออเดอร์มีถึง7กิโลนะเพิ่นสั่งมาบ่รู้สิได้พอบ่ครับครับอันนี้เสียงเกิดจาก Twitter ตัวนี้นะครับครับอ่ะแมงดิเออแมงก็เริ่มลงทีนี้ต้องด่าลงมาแล้วต้องด่าต้องด่าเดี๋ยวนะแมงด่าก็บ่ลงมาไกลเนาะมันเห็นไฟมันก็เตะลงมาเลยอันเดียวกับตอนนั้นใบกล้วยมันประกอบใบกล้วยถ้าต้นกล้วยแถวนี้ออกเยอะเลยคิดว่าจะได้หลายอันนั้นออมพีเลยก่อนนะ
อันนี้ดิหัวใต้เออควายนี่ทางเหี้ยไปใต้ควายไปอันนี้เหี้ยไปยามนี่น่าจะได้ตั้งได้สองได้ร้อยก็โตที่สองพื้นอย่างนี้ทั้งบ้านโอ้โหหลงเขาย่างไปใต้ไฟไปยิงตำเขาเด็กก็นั่นเก็บเลยมันหนุนด้วยก็คู่ฐานเนาะบ่มันจ้องมันอยู่ที่หนุนแต่จังหวะมันเป็นทำดีมันอยู่ที่หนุนทำดีดีเสร็จอยู่เนี่ยทำดีมันดีด้วยนะเพราะมันเป็นที่โล่งที่โล่งเป็นที่โล่งแล้ววันนี้มันอยู่ตรงหนุนอันนี้ก็มาฮอดอันนี้เป็นหลอดที่2นะครับเป็นหลอดที่2ก็ถือว่าเริ่มหลงหลายนะครับแมงแต่มื้อนี้ก็อาจสิซ่าหน่อยนึงครับปกติแล้วแมงสิหลงประมาณ 3:00 นครับแมงสิหลงประมาณ 3:00 นตอนนี้ก็เพิ่ง 0:00 นกว่าๆนะครับมันบินครับมันง่ายครับคืออุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เอาบ่จําเป็นต้องใส่ถุงพลาสติกบ่ครับขั้นกลางบ่บ่มันหลงคือเก่าเนาะหลงคือเก่ามันยังอยู่ดิน้ำมันซ้อน้ำออกวะเนี่ยบ่ฮะบ่อ๋อโมเมนต์เก็บแล้วก็ซ้อนแล้วก็เปลี่ยนน้ำด้วยถ้ามีกินก็เปลี่ยนน้ำด้วยมือสองมือก็เปลี่ยนมาหลาดอยู่กับหลอดนี่เดียวก็คือว่ากระเพาะได้ใช่อ่ะดีอยู่ก็อยู่ที่ยุคก่อนเนี่ยคือละพันกว่าบาทเนี่ยเก็บโลเก็บโลแปดโลกับโลละ200กับจะไปพันกว่าบาทค่าไฟกับเรียนว่างานกับตุก200แปดสิบเก้าบาทไปจะแม่งยังเดียวด้วยนะแม่งกิจสอนนะปุ่นใหญ่ไทยพร้อมเด้อ7โลแล้วมื้อนี้ก็ลงบ่สิได้บ่แล้วยามขึ้นแล้วก็เคลื่อนน่ะแล้วก็ยามมื้อเช้าเลยนะบ่ก็คือเฮามาตากออกถ้ามันชื้อหลังกันนี่มันสิดินขึ้นได้เด้อถ้ามันง่อยหลังกันได้คือสิเพิ่นให้มันดินขึ้นมันก็เที่ยวยามบ่มันก็มาเลาะเบิ่งเด้อครับนี่เป็นจุดที่2ก็ถือว่าหลายอยู่นะครับแมงก็เริ่มมาแล้วครับอู้หลายเอามันวนอยู่บนพื้นแล้วเนี่ยยังกระดับยังแค่3นาทีจุดเล็กๆกันนี่นั่นน่ะโอ้ต้องเสียบหมดพื้นเดี๋ยวว่าที่ว่าฉันน่ะที่ว่าจะมาขายฉันน่ะได้ยินมาหูดีมันมีของมันก็ต้องคิดทางให้ดีเนี่ยคิดดีจะที่ตามคิดดิเอาวันนึงอ่ะฮะเสร็จแล้วอันนี้เป็นหลอดที่3นะครับก็คือว่าไหลนะครับแหงนะครับลักษณะการเฮ็ดหลอดบนครับสูงประมาณ4เมตรนึงดาเนี่ยนึงดาครับโอ้อันนี้นึงดาโอ้ก็นึงดาเอ้ยมันคือย่านก็ต้องเรียกได้ๆๆโอ้คำนั้นแล้วเรียนเปลี่ยนมันไปพวกนี้กันเลยน
แมงดาได้ขึ้นแล้วประมาณเกือบร้อยนะครับเนี่ยทุกคืนรอบปากซ้ำกับพยายามให้มันเปลี่ยนนะมันจะค่อยบอกทนครับสำหรับมื้อนี้นะครับกับพี่น้องมาเบิ่งคลิปไต่แมงนะครับซึ่งการไต่แมงนะครับรายได้หรือว่าผลผลิตที่เวลาเขาไต่แมงเนี่ยมันอาจติดบ่ทอกันนะบางคนซื้อหลอดไปแล้วบอกว่าเอาแมงคือบ่ลงบางเทื่อครับแมงไปอยู่แต่ว่าการเฮ็ดอุปกรณ์ที่ดักแมงจังกะละมังนะครับกะละมังใต้น้ำเนี่ยเขาควรที่ฝังดินลงไปนะครับอุปกรณ์ตัวช่วยตัวนึงก็คือเป็นเสียงห้องของแมงกีซ้อนนะครับกระดิซอยให้แมงดาซอยกีบีดเข้ามาคือกันครับนี่ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงครับในช่วงนี้นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับพี่น้องอยากหาได้ได้เสริมจังลุงค้อนนะครับปีแล้วก็บอกว่าปีที่แล้วนะครับบางมือได้ถึงมือละพันนะครับหลังจากเกี่ยวเขาแล้วแต่ว่าต้องเป็นเดือนมืดถ้าเดือนหงายแมงก็สิบ่ลงนะครับแต่ว่าตัวช่วยสำคัญก็คือเสียงที่ดังมาจากลำโพงทวิตเตอร์นะครับลำโพงทวิตเตอร์อย่างแล้วก็หลอดไฟแล้วก็หลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่หลอดบนนี่เป็นของฟิลิปนะครับหลอดล่างเป็นของซินโบเนียนะครับที่ลุงเราใส่อยู่นี่ก็ถือว่าการรักษานะครับเขาก็ต้องเก็บไว้ก็ใส่ได้โดนนะครับถ้าเป็นไฟฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบตเตอรี่บนแนะนำนะครับเพราะว่าขั้วหลอดสีดำเร็วครับมื้อนี้นะครับจะพามาเบิ่งจากสถานที่จริงนะครับว่าแมงมันลงได้จังไดครับแล้วการติดตั้งหลอดแล้วก็ลำโพงในไปจังไดครับขอบคุณทุกคนหลายๆนะครับมื้อนี้ครับขอบคุณครับครับมื้อนี้ได้แมงดาตัวนึงครับเดี๋ยวไปปนพูดเอาไปอ่านหน่อยปนนึงอยู่นั่นแต่หาตัวแล้วนี่จะมีตัวผู้พร้อมแล้วนี่โอ้ไม่ใช่ตัวผู้ด้วยนะจิ๊ฮะไม่ใช่ตัวผู้เลยเอามันมาขอเจ้าสิมีตัวแม่เนี่ยตัวแม่สองตัวผู้สี่มันก็ใบทั้งหลังมันเห็นเหรอใบทั้งหน้ามันกัดเอาเราหนุ่มเลยมันกัดเอาเราหนุ่มเลย